จักลีอยู่บ่พี่น้องจ๋าหลังจากที่ฝนตกแห้งเมื่อคืนนี้เศร้าขึ้นมาอีหลาก็ลงมายามลีก่อนสิไปยามลงยามลีใส่กางเกงบูทลุยน้ำกันน้ำก่อนพี่น้องจ๋าฝนตกเมื่อคืนน้ำมันก็เปียกแต่โชคดีแน่ที่ตัดหญ้าไปแล้วเมื่อวานนี้ทางยางก็แปนไปหลายสวนของอีหลามีความหลากหลายแห้งพี่น้องจ๋าบ่จักต้นมากต้นป่ามาฮอดแล้วนาลีก็แต่มาฮอดก็ลงไปเลยได้พี่น้องจ๋าเป็นลีแบบถาวรเด้อมีพ่อเพิ่นเฮ็ดไว้อยู่ถ่ายสวนถ่ายให้ถ่ายหน้านั่นล่ะว่าสันสามองน้ำโตดพอฝนตกมาปลาไหลออกเต้นออกก็สิได้มาฆ่ายูรีตัวนี้ให้ว่าสันสาพี่น้องถ้าพี่น้องฮู้จักลีคอมเมนต์สู่อีหลาฟังแน่ว่าเป็นแบบเดียวกันบ่ถ้าผู้ใดสมัยใหม่อาจสิบ่ทันเคยเห็นว่าลีคืออีหยังลีดักปลานี่คือภาษาบ้านอีหลาได้พี่น้องจ๋าบ้านอีหลาอยู่อำเภอเดชเด้ออำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีลีอยู่หัวไห่ปลายหน้าผู้หน้าปลาเต้นโด่งๆเลยของอีหลาเพิ่นสิเฮ็ดเป็นทรงสี่เหลี่ยมคือห้องนี่พี่น้องอุ้ยปลาฝนแห้งบ้านอีหลาเมื่อคืนนี่เช้าวันที่23เด้อพี่น้องจ๋านี่วันที่23มื้อนี้เริ่มลงมือลงเว้นลงวันทีแล้วค่ะแต่อยู่น้ำปลาบักทั่วหลายพี่น้องจ๋าอยู่น้ำทงน้ำทาอยู่น้ำมันนอกบ้านนาก็จังซี่ล่ะพี่น้องจ๋าหาอยู่หากินตามภาษาตามวิถีชีวิตเบิ่เป็นตาสะอ่อนบ่พุ่นน่ะอันนี้บ่แม่นการแสดงเด้อเป็นวิถีชีวิตจริงๆนี่เศร้านี่กะได้ซ้ํานี่ล่ะพี่น้องจ๋าปลาดุกแหน่ปลาคอน้ําหลายโตเติบอยู่กับข้าวหลายมื้อหลายคาบเลยเด้นะคนกินกับลวกผักปังแซ่บๆเบิ่งเด้เนาะเฮ้อ